สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ะก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันเลทไป5นาทีพอดีติดอะไรอยู่นะติดฟอลเลอร์นะฮะดูน้องเบียนเคโฟเดียกันอยู่ก็เชื่อว่าตอนนี้คนก็ดูอยู่แล้วใครมันจะมาดูไลฟ์เราก็รอให้รายการมันจบก่อนแล้วฮะอย่างงี้อ่ะแต่ว่าก็ตอนนี้มีคนดูนะไม่รู้พวกเดียวกันเองหรือเปล่านะครับอ่ะก็ทักทายเข้ามาได้ที่คุยข่าวสารกันในรอบวันนี้นะครับทั้งประเด็นในประเทศและต่างประเทศนะครับก็สำหรับในส่วนของในประเทศวันนี้มีอะไรน่าสนใจฮะในประเทศก็ส่วนใหญ่นะฮะเพิ่งจบแข่งขันนะฮะก็จบที่อินโดนีเซียแล้ววันนี้ก็เดินทางไปต่อที่อินเดียส่วนใหญ่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันนะฮะรวมไปถึงแวดวงฟุตบอลไทยครับก็จะมีในส่วนของรีวิวนะพรุ่งนี้ตัวแทนไทยครับลงสนาม FC แชมเปี้ยนส์ลีกเมืองทองไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็เชียงรายเยือนจีนนะก็ถือว่าเป็นศึกหนักทั้งคู่ใช่เพราะว่า2ทีมที่เจอก็เป็นทีมชั้นนำของจัลลีกทั้งนั้นเลยคือนะฮะไปเยือนคราวนี้โอกาสเข้ารอบมีไหมมันก็มีถ้าเตรียมดีๆ แต่ถามว่ารอดยากไหมมันตามชื่อชั้นน่ะผมว่าเชียงรายน่าจะยากเชียงรายยากแต่เมืองทองอ่ะเพราะว่าเชียงราย1ประสบการณ์น้อย2คือทีมที่จะเจอเนี่ยเป็นแบบบิ๊กทีมของพวกเขาไงเซี่ยงไฮ้ SIPG ซึ่งแบบโอ้โหเงินถุงเงินถังอยู่แล้วอ่ะนักเตะระดับแบบบางคนนี่คือยังเล่นยุโรปได้อยู่เลยอ่ะใช่แต่ว่าก็คือดึงมาเล่นในจีนในขณะที่เมืองทองประสบการณ์เยอะกว่าแต่การเจอกับทีมอย่างคาชิวาเลโซมันไม่ธรรมดาเป็นทีมชั้นนำของเจลีกเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทำใจกันนิดนึงคือถ้าเย่าเยือนอ่ะเย่าเยือนผมมั่นใจอ่ะใช่ผมมั่นใจมากทำไมผมไม่เข้าใจว่า FC เนี่ยเขาไม่จัดเย่าเยือนคือเขาก็อยากให้ทีมระดับแม่เหล็กเขาเข้ารอบสุดท้ายอ่ะมันก็เขาก็อยากได้แบบญี่ปุ่นอยากได้จีนอยากได้เกาหลีอย่างนี้มันจะยกระดับได้ไงใช่ไหมก็เขามันก็ไม่แฟร์นะใช่มันก็ไม่แฟร์นะคือจริงๆระบบมันควรจะเป็นเย่าเยือนใช่ถ้าเย่าเยือนเนี่ยมันทำให้มันมีโอกาสพลิกล็อกไงแล้วถ้าแบบไปเยือนอย่างเดียวมันก็เสียเปรียบสิเขาก็อยากแบบให้ทีมระดับแม่เหล็กอ่ะแบบจะได้มีมูลค่าทางการตลาดของเขานะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมจากไทยถ้าผลงานดีๆเนี่ยมันก็แล้วมายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่เห็นเขาใช้ระบบนี้เลยเขาก็เล่นเย่าเยือนปกติใช่ผมก็แม้ว่าจะมาแบบไต่มาจากรอบแรกซึ่งทีมเล็กๆทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยเขาก็ยังได้เล่นเย่าเยือนเวลามาเจอกับรอบคัดเลือกรอบ3หรือว่ารอบเพลย์ออฟเงี้ยนะครับแล้วมีพิกล็อกไงเออแล้วมันก็จะมีพิกล็อกบ้างปีบิ๊กทีมเนี่ยไปเล่นยูโรป้าเออนะฮะซึ่งก็แบบว่าก็มันก็เป็นความไม่แฟร์พูดตรงๆนะครับพูดตรงๆเลยนะพรุ่งนี้ก็จะแข่งขันในช่วงเย็นๆนะอ่ะส่วนประเด็นต่างประเทศนี่ก็วันนี้ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องปีอาร์เมโอบาเมยองฮะดูเหมือนว่าอาร์เซนอลใกล้แล้วนะใกล้ที่จะได้ตัวแล้วมันยื้อมาก็ยื้อมาตั้งแต่วันที่ปล่อยเลซิสซานเชสให้แมนยูนั่นแหละคือพอหลังจากปล่อยเลซิสปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เชื่อกันว่าเวนเกอร์คงจะไปดีลเรื่องโอบาเมยองต่อเลยแต่ว่าด้วยความที่อาร์เซนอลเองก็เป็นทีมที่ว่างกันตามตรงก็คือเคี่ยวอ่ะคือไม่ยอมจ่ายในราคาที่สมมติเขาตั้งไว้60แล้วก็ต้องจ่ายถูกกว่าจะไม่ยอมจ่ายตามราคาที่เขาตั้งอะไรประมาณนี้คือก็ต่อขอต่ออ่ะเอาหน่อยนานิดนึงนาประมาณนั้นแล้วก็ต่อราคากันมาจนกระทั่งวันนี้วันที่29ซึ่งตลาดมันจะปิดสิ้นเดือนก็อีก2วันอีก2วันจริงๆก็ยังมีเวลาอยู่แหละแต่ว่าวันนี้ว่ากันว่าดีลในเรื่องของการตกลงกันบรรลุข้อตกลงระหว่างสโมสรเนี่ยตอนนี้คือเขาบอกว่ามันจบละคือตกลงได้แล้วคือดอทมุนก็คงบอกว่าเต็มที่แล้วจริงๆ ได้แค่นี้เต็มที่แล้วคือดอทมุนเหมือนรู้ไง เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ตอนซัมเมอร์รวมไปถึงช่วงก่อนที่อเล็กซิสซานเชสจะย้ายไปเห็นเขาบอกว่าดอทมุนตั้งไว้ที่53ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ60ล้านยูโรซึ่งพอถึงเวลาอาร์เซนอลจะมาจริงๆปรากฏว่าดอทมุนขึ้นราคาจาก53ล้านเป็น60ก็คือบอกหายไป7ล้านทำให้สุดท้ายดีลกันไปดีลกันมาต่อราคากันเรียบร้อยเนี่ยเท่ากับว่าดอทมุนจะได้เงินชัวร์เลยนะคือเงินแบบฟิกซ์คอสเลยเนี่ย53ล้านปอนด์ถ้าว่าตกมาอยู่ในจุดที่ตัวเองต้องการตอนแรกไงอันนี้คือตั้งราคาบอกผ่านเผื่อลดคือกะว่าอาร์เซนอลต้องต่ออ่ะคงงั้นน่ะคิดว่านะครับว่าสุดท้ายกลับมาอยู่ที่53ล้านบวกกับอีกแอดออนก็คือเงินที่จะเพิ่มเข้าไปในอนาคตเนี่ยอีกประมาณ 2.5 ล้านปอนด์อ๋อแต่มีข้อแม้ว่าก็คืออาร์เซนอลเนี่ยจะต้อง1
ต้องได้แชมป์รายการระดับเมเจอร์อย่างน้อย1รายการเมเจอร์นี่ก็คือมีพรีเมียร์ลีกFA ครับ FA ครับหรือแชมเปี้ยนลีกหรือทั่วยุโรปอะไรพวกเนี้ยลีกครับไม่แน่ใจว่านับหรือเปล่าอ๋ออาจจะนับนะลีกบอลลีกบอลถ้วยแล้วก็บอลยุโรปพวกเนี้ยพวกถ้วยที่เป็นรายการระดับเมเจอร์ไม่ใช่พวกคอมมูนิตี้ชิลไม่ใช่พวกถ้วยกะโหลกกะลาอะไรเงี้ยไม่ใช่พวกเอมิเรตส์ครับที่แข่งต่อฤดูกาลอะไรพวกนั้นก็คือ1ก็คือข้อแรกคือต้องได้แชมป์2อาร์เซนอลจะต้องได้โควต้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ปีไหนเข้าใจว่ามันน่าจะครอบคลุมในตลอดสัญญาคือถ้าเกิดว่าจะนับช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลือตรงนี้ดูแล้วยากไม่ได้หรืออย่างน้อยก็ต้องไปนับปีหน้าเป็นต้นไปอะไรอย่างนี้หรืออาจจะในระหว่างสัญญาที่โอบามายองเซ็นกับอาร์เซนอลอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าไอ้ข้อแม้ตรงนี้ยืดระยะเวลาเท่าไหร่แต่มันก็มีเงื่อนไขของแชมป์ยูโรปาแล้วแต่โอบามายองก็ลงไม่ได้ลงไม่ได้ถ้าหากว่าดอทมุนเฮ้ยแต่ดอทมุนเขาลงไม่ได้ครับเพราะว่าตามกฎเห็นเขาบอกว่าอะไรนะคือถ้ารายการเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเชียงพูดว่าอะไรดีแชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาเหมือนกับทีมต้นสังกัดต้นสังกัดมันดันมาอยู่ในถ้วยเดียวกันก็คือตอนครึ่งแรกเนี่ยดอทมุนไปเล่นแชมเปี้ยนลีกใช่แล้วดันตกลงมาที่ยูโรปายูโรปาเงื่อนไขเนี้ยโอบาอาทางเฮนดริกมาคิทยานไม่เป็นเพราะว่าแมนยูไนเต็ดยังอยู่ในแชมเปี้ยนยังอยู่ในเส้นทางแล้วก็เฮนดริกมาคิทยานเนี่ยไม่ได้เล่นในยูโรปาลีกใช่ไหมคือเล่นในแชมเปี้ยนลีกมาก่อนแล้วก็ถูกขายถูกอยู่ในดีลมาอยู่กับอาร์เซนอลทีนี้แมนยูไนเต็ดไม่ได้ตกปลามาด้วยแมนแต่ยังอยู่ในแชมเปี้ยนลีกเหมือนเดิมส่วนอาร์เซนอลอยู่ยูโรปาลีกเพราะนั้นเงื่อนไขเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเท่ากับว่าตัวมาคิทยานไม่ติดทับไทยแล้วก็ไม่ติดเงื่อนไขในเรื่องที่ว่า2สโมสรอยู่ในรายการเดียวกันก็เลยทำให้พอเขาย้ายมาอาร์เซนอลเขาจะสามารถเล่นในรายการยูโรปาลีกได้แต่โอบามายองไม่เหมือนกันโอบามายองเนี่ยจริงๆโดยหลักการมันคือควรจะเหมือนมาคิทยานถูกป่ะถูกเพราะว่ามันไม่ได้เล่นในรายการยูโรปาลีกก็คือไม่เล่นเพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเล่นแชมเปี้ยนลีกมาใช่แล้วพอตกลงมาปุ๊บตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ลงเข้าไปก็ถือว่าโดยหลักการต้องไม่ติดคัพไทยแต่ด้วยความที่อาร์เซนอลดันตกมาอยู่ในปาลีกซึ่งมันเป็นรายการเดียวกันที่อาร์เซนอลยังอยู่ไงใช่ดอทมุนกับอาร์เซนอลอยู่ในช่วยเดียวกันรายการว่าตรงเนี้ยทำให้โอบามายองเมื่อย้ายมานะครับจะเล่นในยูโรปาลีกไม่ได้โอ้จะเล่นในยูโรปาลีกไม่ได้เพราะติดเงื่อนไขตรงนี้ติดเงื่อนไขตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คือตามเงื่อนไขก็คือว่า2ข้อก็จะได้เงินเพิ่มเข้าไปอีก 2.5 ล้านปอนด์ก็จะรวมเป็น 55.5 ใช่ก็จะเป็น 55.5 ล้านปอนด์แล้วก็ค่าเหนื่อยเห็นเขาบอกว่าโอบามายองเนี่ยจะได้แค่ไม่น่าเกิน 180,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่ในยุคสมัยนี้สำหรับนักเตะระดับสตาร์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่เยอะนะไม่เยอะแสนแปดแสนแปดนี่น่าจะมากที่สุดในอาร์เซนอลมากที่สุดในอาร์เซนอลครับใช่เท่ากันกับอเล็กซองลากาเซตส่วนเมซุตโอซิลที่ได้ก่อนหน้านี้คือแสนสี่แสนสี่แต่ไม่ต่อสัญญาแต่ถ้าต่อใหม่เชื่อว่าก็คงจะเกินน่าจะหลักสองขึ้นไปน่าหลักสองขึ้นไปอ่ะนี่ก็เป็นแบบว่าแฟนซ่อนเตรียมเพลย์ได้ละคือจะเป็นการรียูเนียนของสองนักเตะดอทมุนใช่ประมาณนั้นโอบามายองกับมาคิตายานเดอร์นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็เรียกว่าอาร์เซนอลเวนเกอร์ทำตามสัญญานะถ้าคิดราคาตามตลาดที่มันเฟ้อขนาดนี้53ล้านปอนด์ถือว่าถูกคือโอบามายองอาจจะอายุ28-29แต่ว่าด้วยผลงานที่ทำไว้แล้วก็ด้วยราคาถูกมากครับถือว่าถูกมากสำหรับอาร์เซนอลถ้าหากว่าได้ตัวมาด้วยราคานี้นะถือว่าเป็นราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับราคาตลาดณปัจจุบันโอบามายองแค่53นะฮะกองหลังบางคน75ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ายังไงแต่ว่าล่าสุดเชื่อกันว่าน่าจะตกลงกันได้เหลือแค่ขั้นตอนการตรวจร่างกายทีเนี้ยมันก็จะกระทบชิ่งเขาบอกว่าการมาของบามายองนะฮะก็จะทำให้โอเดชิรูจะได้ย้ายเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นแน่นอนถ้าโอบามายองมาคือชิรูถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยมันสะเทือนไปถึงทีมชาติใช่คือแม้ว่าเดชองจะชอบแม่เป็นลูกรักแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นตัวจริงอ่ะมันก็จะก็อวดคือน้ำหนักในการไปติดทีมชาติเนี่ยแฟนบอลบ่นแน่ๆว่าเอาสำรองมาติดแล้วก็ไอ้พวกนักเตะคนอื่นก็จะคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ตัวจริงอ่ะแล้วทำไมยังไม่ติดทีมชาติอ่ะรายการบอลโลกเลยน่ะมันก็เหมือนกับว่าเดชองก็ต้องพยายามบอกชิรูว่าเฮ้ยหาสังกัดหรือเนี่ยยังไงก็ติดแต่ว่าไปหาสังกัดให้ไปหาแบบให้ลงสนามใช่ใช่ถ้ามีโอกาสลงสนามเนี่ยไม่ว่าจะฟอร์มขนาดไหนติดติดอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้น
เลยทำให้ชิรูเนี่ยเขาอยากย้ายแต่เผอิญว่าจริงๆดอทมูลเนี่ยบอกว่าเอามาแลกกันเลยก็ได้คือขอชิรูขอชิรูแบบยืมขอยืมมาแล้วก็จะปล่อยโอบามายองให้ปรากฏว่าชิรูบอกผมไม่อยากไปอยู่เยอรมันก็เลยทำให้ตอนนี้เป็นเชลซีมาบอกงั้นขอยืมเชลซีนี่ทำไมชอบกองหน้าสไตล์แบบนี้อ่ะก็มีไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่ตั้งแต่ข่าวมันเดือนมกราก็มาตั้งแต่ที่แคโรใช่มีปีเตอร์เคาอีกแล้วก็มาเป็นเอดินเชโก้ใช่ล่าสุดเป็นชิรูมันเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยนะคือสไตล์พวกตัวใหญ่เล่นลูกกากาเป็นพวกที่เรียนเก่งหัวดีประมาณนั้นก็ว่ากันว่าเชลซีจะมาขอยืมแล้วก็ชิรูเนี่ยแฮปปี้กับการจะอยู่ลอนดอนต่อทีนี้ไม่ต้องย้ายบ้านดอทมุนบอกอ่ะแล้วทำไงอ่ะเชลซีบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้บัตชัวยี่โอ้นี่เป็นการชิงกระทบไปทีละใช่ต่อเพราะเชลซีก็อยากจะปล่อยบัตชัวยี่ให้ทีมอื่นยืมเพราะว่าบัตชัวยี่ก็เงื่อนไขเดียวกับชิรูก็เหมือนกับเขาไม่ได้ลงไงใช่ต้องการหาโอกาสในการลงสนามบอกดอทมุนไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาบัตชัวยี่ไปชิรูขอเราดอทมุนก็เหมือนจะโอเคนะมันเหมือนเก้าอี้ดนตรีเออประมาณว่างูกินหางกันวนกันไปอ่ะก็ล่าสุดประมาณนี้ในเรื่องของโอบาเมยองเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตล่าสุดกันได้แต่ว่าย้ายมาไม่ทันลงเล่นในเกมกลางสัปดาห์นี้แน่นอนนะเพราะว่าเขาปิดการลงทะเบียนรายชื่อไปแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเล่นสัปดาห์ปลายสัปดาห์ใช่ๆแต่แฟนนะซึ่งคงบอกไม่เป็นไรยังไงก็ได้ขอให้มันย้ายมาทันตลาดปิดแล้วกันหรือแค่2วันเองไม่ใช่เครื่องแฟกซ์เสียคงไม่หรอกเพราะว่าเห็นทีมงานเขาบินไปดิวด้วยตัวเองเลยเขาบินไปดิวด้วยตัวเองเลยตอนนี้รอชูเสื้ออย่างเดียวใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาว่าที่ประเด็นในประเทศในประเทศก่อนนะฮะก็เอาเป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครับ MotoGP แล้วกันนะฮะนี่เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ละสำหรับในเรื่องของ Winter Test ใช่ครับนะฮะตอนนี้คือทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโอ้โหกำลังวุ่นวายนะต้องบอกว่าวุ่นวายเลยเพราะว่าใกล้ที่จะเริ่มแล้วนะฮะสำหรับ MotoGP ช่วง Winter Test นะฮะช่วง Winter Test ก็เหมือนเป็นการทดสอบสนามก็คือเป็นเหมือนกับพูดง่ายๆคือเชิญพวกบรรดานักบิดตัวจริงอ่ะแต่ว่าเขามากันไม่หมดหรอกแต่ก็จะมีบางส่วนที่ว่าเขาจะเดินทางมาเพื่อมาลองสนามมาทดสอบแล้วก็เป็นการแบบวัดเรตติ้งไปในตัวเป็นการเตรียมความพร้อมคล้ายๆแบบก่อนบอลโลกต้องมี FIFA Confederation Cup อะไรเงี้ยดูว่าอ่ะถ้าเกิดมีคนมาดูซื้อบัตรมาดูแล้วควบคุมการจัดการรักษาความปลอดภัยยังไงทีมงานที่มาขนของมาเนี่ยยังไงลำเลียงมาได้สะดวกดีไหมประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมาเหมือนเป็นรีเสิร์ชดูปัญหาก่อนใช่ประมาณนะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนของฝั่งนักแข่งฝ่ายจัดการแข่งขันก็อีกอย่างนึงแต่ว่ารายการนี้เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในบ้านเราแน่นอนผมเชื่อว่าแน่นอนเพียงแต่ผมไม่เคยไปจังหวัดบุรีรัมย์มานะผมก็ไม่รู้คือผมอยากรู้ว่าจังหวัดนั้นเนี่ยนอกเหนือจากสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์กับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมันมีอย่างอื่นไหมก็มันเป็นเขาเรียกอะไรสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์อย่างพวกประสาทหินต่างๆเขาพนมรุ้งนะฮะแต่ถ้าเอาแบบที่เที่ยวแบบวัยรุ่นนะฮะมันก็จะมีแค่ย่านเดียวอ๋อเหรอใช่มันจะมีอยู่สองสามร้านมันก็มีย่านที่เป็นแบบเที่ยวกลางคืนเที่ยวมีเที่ยวมีนะฮะแต่ก็โอเคแหละมันบอกทางฝ่ายจัดบอกเป็นหน้าเป็นตาซึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะฮะก็อยากจะให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยออกมาสู่สายตาชาวโลกแต่ผมว่านะคือมันน่าจะไม่เพียงแค่จังหวัดบุรีรัมย์ใช่มันน่าจะเป็นแบบกระจายไปรอบเพราะว่าในจังหวัดใกล้เคียงบุรีรัมย์มันก็มีจังหวัดอื่นไม่ใช่หรอนครราชสีมาเออนะฮะถ้าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นสุรินทร์นะฮะซึ่งแถวๆนั้นมันก็มีที่ท่องเที่ยวนะโอ้โคราชเพียบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณเที่ยว2จังหวัดจะได้ไงได้คุณอาจจะอยู่โคราชพอถึงเวลาวันแข่งคุณค่อยขับรถมาดูก็ได้นะมันก็น่าจะกินเป็นวงนะครับซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นนะฮะตอนนี้ใกล้แล้วนะฮะก็สำหรับแฟนนักบิดนะฮะถ้าสนใจรายการนี้ก็อย่าลืมนะอย่าลืมนะฮะก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสสามารถเข้าไปซื้อบัตรได้ซื้อบัตรในการแข่งขันจริงเดือนตุลาคมเนี่ยจะได้เข้าไปดูในรอบอินเตอร์เทสด้วยอ๋อก็คือว่าต้องซื้อรอบการแข่งขันจริงถึงจะได้บัตรเข้าไปดูวินเทอร์เทสถ้าจะดูเดี๋ยววินเทอร์เทสอย่างเดียวได้มั้ยไม่ได้ก็ได้เพราะว่าก็ซื้ออ๋อมีแยกต่างหากด้วยไม่ก็ซื้อไปดูวินเทอร์เทสแล้วถ้ารอบจริงไม่ไปรอบจริงไม่ไปบ้าแล้ว ใครมันยังไม่ดูรอบจริงเราไม่รอบจริงอ่ะคือควรจะไปดูมากกว่าวินเทอร์เทสก็ใช่ไงก็ใช่ไงรอบจริงมันต้องดูสิเอาก็คือถ้าเกิดอยากจะไปดูแต่วินเทอร์เทสแต่แบบซื้อแยกไม่มีใช่ไหม
ก็คือเขาอยากให้ไปดูรอบจริงคือวินเตอร์เทสเนี่ยเหมือนเป็นของแถมน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่แถมมาให้นะครับแต่ถ้าอยากได้แบบนั้นจริงๆก็ซื้อแบบจริงก็แหละแล้วไปดูวินเตอร์เทสอย่างเดียวอันนั้นก็บ้าแล้วได้ทางอย่างนั้นโอเคไปดูเรื่องของน้องเมย์แล้วกันนะวันนี้เดินทางไปที่อินเดียละนะฮะก็เพิ่งตกรอบรองชนะเลิศมาแต่ว่า2รายการแรกก็ถือว่าผลงานโอเคนะฮะรายการแรกก็คือที่มาเลเซียใช่นะได้แชมป์นะฮะแล้วก็รายการที่2ไปที่อินโดนีเซียมาน่าเสียดายตกรอบแล้วแพ้แบบเฉียดฉิวด้วยเดียวแพ้แบบ21-19ใช่นะครับฟอร์มดีนะฮะคือน้องเมย์เนี่ยส่วนใหญ่จะแรงในช่วงต้นคือสังเกตมาหลายปีแล้วนะฮะช่วงต้นปีจะขึ้นปีแรกน้องเมย์แรงมากครับแล้วพอแข่งขันในแบบติดกันพอไปช่วงปลายเนี่ยมันจะมีเมเจอร์ใหญ่ๆแบบชิงแชมป์โลกบางปีก็จะมีโอลิมปิกนะฮะมันมีชิงแชมป์เอเชียอะไรเงี้ยครับสภาพร่างกายเริ่มจะเหมือนจะล้าเริ่มจะอ่อนล้าแล้วใช่นะฮะปีนี้ก็เลยมีการวางแผนใหม่นะฮะทางทีมงานของบ้านทองหยอดนะฮะก็ที่เป็นต้นสังกัดของน้องเมย์ครับก็มีการวางแผนว่าควรที่จะมีการพักเบรกในช่วงเดือนไหนบ้างคือก็ไม่คือแน่นอนว่าในรายการซุปเปอร์ซีรีส์หรือว่าในชื่อใหม่ว่า BWF 500หรือว่า 1,000 นะฮะพวกเนี้ยเหล่าบรรดานักกีฬาที่เป็นมือวางถอนตัวไม่ได้อยู่แล้วใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีแบบช่วงให้น้องเมย์ต้องพักบ้างเพราะว่าปีก่อนๆนู้นโอ้โหช่วงพีคๆเกือบทั้งปีนะไหนจะต้องไปแข่งเอเชียนเกมไหนจะต้องไปแบบโอซีเกมนะฮะผมว่านะทีมงานเขาวางแผนใหม่ดีต้องวางแผนคือรายการอย่างพวกเอเชียนเกมซีเกมหรือโอลิมปิกมันสำคัญสำหรับนักกีฬาแบดมินตันใช่เพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีเงินรางวัลของฝ่ายจัดแต่ว่าถ้าได้เหรียญทองมาเนี่ยมันจะมีเงินอัดฉีดของเผลอๆเยอะกว่าแข่งขันอาชีพอีกในขณะที่รายการอาชีพเนี่ยต่อให้เป็นรายการ500 1,000 แชมป์ก็ได้เงินไม่ได้เยอะอะไรมากมายคือบางทีนะฮะเรื่องของพวกรายการในซุปเปอร์ซีรีส์ก็ถ้าถอนตัวมันจะโดนเสียครับมันจะโดนเสียเงินค่าปรับมันมีอยู่ปีนึงนะฮะน่าจะปีที่แล้วครับรายการที่เดนมาร์กนะฮะน้องเมย์ไม่ไหวแต่ต้องเดินทางไปคือกำลังคิดอยู่นะฮะฝ่ายจัดแบบค่าปรับกับค่าเดินทางอันไหนเสียน้อยกว่าเสียอันนั้นแหละก็คือปรากฏว่าค่าเดินทางเสียน้อยกว่าก็เลยต้องเดินทางไปเดินทางไปเสร็จแล้วค่อยไปถอนตัวไปถอนตัวก็จะไม่เสียค่าปรับไม่เสียค่าปรับแต่ค่าเดินทางถูกกว่าหรือว่าบางรายการนะฮะค่าตั๋วแพงก็ไม่ไปก็คือยอมเสียค่าปรับเพราะว่าค่าตั๋วแพงกว่าใช่คือผมไม่แน่ใจว่าเทนนิสเขาเสียค่าปรับด้วยป่ะไม่แน่ใจตัวไม่เคยได้ยินนะเพราะว่านักกีฬาปกติเวลาเขาถอนตัวเขาจะถอนก่อนเลยถอนก่อนเลยแต่ว่าแบดมินตันเหมือนเขาอยากจะให้รายการแต่ละรายการเนี่ยระดับแม่เหล็กมันมีนักกีฬาครบมาดึงดูดแต่ว่าเทนนิสเนี่ยถ้าแม่เหล็กตัวท็อปๆไม่มาเนี่ยแต่พวกตัวอื่นๆที่ลองลงมาเนี่ยมันก็ยังพอมีชื่ออ่าๆมีชื่อของแบทนี่คือมันจะหน่อยไม่รู้จักไปเลยแบทเนี่ยถ้าหลุดท็อป10ไปก็นะก็ไม่รู้จักไปเลยก็พูดยังไงดีคือผมมองว่าอาจจะต้องวางแผนว่ายอมที่จะไม่ไปต้องไปสนใจเรื่องของอันดับโลกว่าอันดับโลกปีนี้คือเลี้ยงให้มันอยู่แค่ติด1ในเท่าไหร่นะ1ใน4 1ใน81คิดว่าจะได้ไปเล่นในรายการปลายปีอ่ะ1ใน8 1ใน8ใช่ไหม1ใน8ซุปเปอร์ซีรีส์ไปเลี้ยงให้มันอยู่ใน1ใน8ส่วนที่เหลือคือวางแผนไปเลยว่ารายการไหนสำคัญไปรายการนั้นแล้วก็พักเพราะว่าแบดมันเล่นต่อกันทุกสัปดาห์ตายกันมาดีนะตายมันเหนื่อยอ่ะมันเล่นวันต่อวันแล้วพอจบปุ๊บสัปดาห์ใหม่มาอีกละใช่แล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนไปพักฟื้นร่างกายนี่ดีหน่อยว่าปีนี้ยังได้กลับมาพักที่บ้านเออนะฮะเพราะบางปีนู่นเป็นเดือนก็จะเข้ามานะฮะแล้วก็ต้องดูรายการที่อินเดียแต่ว่าแบ่งสายออกมาแล้วน้องเมย์ค่อนข้างจะโอเคนะฮะไม่ได้หนักมากจะไปหนักอีกทีก็รอบ8คนแล้วก็รอบรองรายการสำคัญสุดก็คือโอลิมปิกโอลิมปิกก็อีก2ปีคือพูดง่ายๆว่าถ้าได้ไปโอลิมปิกแล้วมีเหรียญกลับมาเนี่ยรวยกว่าแข่งอาชีพทั้งปีแน่นอนใช่ๆนะฮะคือน้องเมย์ผิดหวังมา2ปีแล้ว
2012จริงๆนักกีฬาอย่างน้องเมย์เนี่ยฝีมือระดับเนี้ยมันควรมีเหรียญโอลิมปิกนะเพียงแต่ว่าเหรียญอะไรก็แล้วแต่เหรียญเงินเหรียญทองแดงหรือเหรียญทองเหรียญใดเหรียญหนึ่งมันควรจะต้องมีติดมือได้แล้วอ่ะคือน้องเมย์นะฝีมือมันถึงในระดับถึงถึงคือน้องเมย์ถ้าช่วงพีคเนี่ยชนะได้หมดเจอใครก็ไม่กลัวชนะได้ฮะแต่ดันพีคผิดปีนะฮะคือปีที่ได้แชมป์โลกนะฮะปี2013ครับนะฮะเป็นปีที่หลังโอลิมปิกใช่ตอนนั้นยังเสียดายอยู่เลยโอ้โหจริงๆถ้าไปพีคต่อโอลิมปิกนะใช่คือตอนได้แชมป์โลกก็ถือว่าดังนะฮะแต่ถามเรื่องของเงินอัดฉีดเนี่ยมันน้อยกว่าโอลิมปิกน้อยกว่าแชมป์โลกนะใช่คือโอลิมปิกนี่เหรียญทองคุณกลับมาคุณการันตีเลยว่าต้องมีประมาณแบบ10ล้าน20ล้านโอ้10ล้านนี่ของภาครัฐเอกชนอีกรวมแล้วอ่ะต้องมีแบบหลักแบบ20ล้านเนี่ยนะฮะคือไหนจะเงินอัดฉีดไหนจะของรางวัลไหนจะรถไหนจะอะไรไม่รู้โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดพอได้แชมป์โลกในปี2013เนี่ยมันจะมีแค่ภาคหน่วยงานรัฐแล้วก็สปอนเซอร์ของสมาคมเท่านั้นเองนะครับนะฮะก็ตอนนี้เดินทางไปถึงอินเดียแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเข้าถึงรอบตัดเชือกเป็นอย่างน้อยสำหรับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะฮะไปดูบอลไทยกันนิดนึงแล้วกันนะฮะเอาเรื่องโค้ชใหม่ทีมตกลงยังไงไอ้ชุดยู23ใช่ไหมยู23ตกลงยังไงฮะยู23นะฮะคือเบื้องต้นเขาบอกว่าจะเน้นแกนหลักเนี่ยจะเอายู21เพื่อที่อีก2ปีข้างหน้าก็คือมองไปข้างหน้าไปเลยใช่เพราะตอนนี้นะฮะไปปีโอลิมปิกไปเลยหลายๆชาติเขาก็โดยเฉพาะอาเซียนเวียดนามเขาได้รองแชมป์ยู23นะฮะเขามองว่าชุดนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเอเชียนเกมไม่ควรเอาชุดนี้เล่นเล่นเพราะว่าถ้าเอาชุดนี้เล่นถ้าผลงานมันไม่เหมือนตอนนี้น่าจะโดนด่าได้โดนด่าได้แล้วก็โดนด่าได้หมดโอกาสในการพัฒนาตัวรุ่นต่อไปด้วยเพราะนั้นชุดนี้หลายๆคนขึ้นชุดใหญ่เลยแล้วยังมีโอกาสที่จะมาใน AFF ปลายปีนี่ส่วนของเวียดนามนะเวียดนามเขาก็เช่นเดียวกับมาเลเซียเขาบอก21เลยเอเชียนเกมปีนี้เอา21เพื่อปีหน้า4เกมก็จะขึ้นเป็นปี22แล้ว2ปีข้างหน้าที่เป็นปีโอลิมปิกจะอายุเต็ม23ก็จะพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะซึ่งตอนนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยก็เริ่มที่จะมองไปที่จุดนั้นมองไปจุดนั้นแต่ว่าก็ยังไม่21ทั้งชุดอาจจะมีผสมกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอาจาก21ที่ศักยภาพถึงเอามาแซมแล้วก็อาจจะมีรุ่นพี่คอยประคองอาจจะเลือกเฉพาะตัวที่ดีจริงๆเก็บเอาไว้ที่เหลือก็คือลบออกให้หมดเลย23ถ้าเอาผ่านจริงๆก็มีใครบ้างก็ไม่มีเลยเหรอพูดเป็นเล่นมันก็มีอย่างที่จริง23ที่ไปจีนเนี่ยมี7คนที่สามารถเล่นอีก2ปีข้างหน้าได้ครับมันมี7คนอย่างพวกอาเจนรบก็ถือว่ายังทุ่มเทนะฮะในแดนหน้าก็เห็นวิ่งอยู่คนเดียวตอนที่เล่นอยู่23นะฮะก็เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องโค้ชเนี่ยแน่นอนว่าโซรันไม่น่าไปต่อซึ่งโค้ชเฮงวิทยาลาคุณประธานเทคนิคเขาบอกว่าจะใช้โค้ชไทยครับและผ่านโปรไลเซ่นมาทีนี้พอไปดูรายชื่อโปรไลเซ่นนะฮะมีกี่คนที่ได้มันก็จะมีซิกโก้โค้ชโย่งนะฮะโค้ชแบนเนี่ยน่าจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าก็ทำเมืองทองนะฮะเซเดตก็ไม่ได้ละทำท่าเรืออะอย่างนี้ก็ไปลิสต์รายชื่อมาตัวเจ๋งๆนะตัวท็อปๆซิโก้กับโคทโยหลายคนใช่หลายๆคนก็เดี๋ยวมีแค่นี้เหรอยังมีอีกแต่เอาแบบมีอีกเนี่ยไอตัวที่มีอีกเนี่ยมีแบบศักยภาพไหมที่มีอีกเนี่ยโค้ชเองอาจจะมองว่าจะไปไว้ในชุด19 16 14พวกนี้ดีกว่านะฮะส่วนอันเนี้ยคือ23เนี่ยก็คือเอาตัวท็อปเลยอย่าบอกนะคือซิโก้เนี่ยหลายๆคนก็บอกมองว่าเฮ้ยจะกลับมารับงานเอเชียนเกมอีกไหมซึ่งโคซิโก้เองแต่ผมมองว่าเขาไม่แน่มาใช่โคซิโก้เองก็เหมือนพูดในเชิงแบบถ้าได้โอกาสถ้าเขาจ้างอ่ะถ้าเขาจ้างก็อาจจะพิจารณาแต่ว่าเขาขึ้นไปคุมชุดใหญ่มาแล้วนะมันก็เหมือนกับถอยหลังดิแต่จุดเริ่มต้นของโคซิโก้ก็คือเริ่มจากชุดเล็กก่อนชุดเล็กก่อนเพราะว่าตอนแรกจริงๆผมจำได้ว่าตอนนั้นที่เขาคุมชุดเล็กอ่ะแล้วชุดใหญ่มันมีปัญหาคือวินนี่แล้วก็เหมือนกับว่ามาหาคนไม่ได้ตอนนั้นจำได้ว่าเหมือนโคซิโก้เองก็ไม่อยากคล้ายๆจะบ่ายเบี่ยงไม่อยากจะทำชุดเล็กพอชุดซีเกมใ
ก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็ต้องขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ผลงานดีเอาเด็กจากชุดนั้นอ่ะส่วนใหญ่นะก็มาผสมกับพวกตัวเก่าๆและดันประสบความสำเร็จก็คือประสบความสำเร็จยาวมาต่อเนื่องจนกระทั่งมาจนถึงครั้งสุดท้ายที่ไม่สามารถเก็บคะแนนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็สุดท้ายก็ถูกปลดไปก็ตอนนี้กำลังจะกลับมาเหรอมีโอกาสแต่ก็ไม่ใช่ 100% เพราะว่าคนที่มาแรงกว่าก็คือโค้ชโย่งโค้ชโย่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าคุมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่คุมซีเกมมาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองถึงแม้ว่าอาจจะมีขี้เหร่ในจังหวะการเล่นบ้างแฟนๆอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใจแต่ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์คือได้เหรียญทองผลลัพธ์คือได้นะฮะแล้วพอไปชิงแชมป์เอเชียโค้ชโย่งไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยเป็นแค่ผู้ช่วยมันก็เลยหลายๆคนสงสัยว่า4เกมเล่นอย่างนี้ถ้าโค้ชโย่งไปต่อในชิงแชมป์เอเชียนะถ้านี่คือการสมมุตินะมันจะออกมาลักษณะแบบไหนอันที่นี้คือเหตุการณ์จริงมันไม่ใช่นะฮะก็เลยแบบโค้ชเฮงเขาว่าอยากให้โค้ชโย่งเนี่ยอ่ะก็คุ้นเคยกับเด็กชุดนี้ส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยก็คุมเอเชียนเกมนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเรียกมาสัมภาษณ์ก็เนี่ยตามรายงานข่าวเขาบอกว่าจะเรียกมา2คนสัมภาษณ์ใช่ในวันที่30มกราคมเป็นหนึ่งเนี่ยเขาบอกโค้ชโย่งแต่อย่างไรก็เดี๋ยวรอประกาศคือจริงๆก็จะว่าไปโคซิโก้เองก็ทำผลงานดีมาตลอดนะมาดีคือตอนนั้นคือไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเหตุการณ์ตอนที่มันจำเป็นต้องออกจากทีมไปเนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสสองด้านคือแฟนบอลที่ยังหนุนหลังโคซิโก้ก็มีมากในขณะที่แฟนบอลอีกกลุ่มที่แบบด่าอีกกลุ่มที่แบบไม่เอาแน่นอนมองว่าซิโก้เนี่ยหาผลประโยชน์จากการคุมทีมชาติอะไรพวกเนี้ยหรือว่ามองว่าฝีมือไม่ถึงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็มีอีกพวกนึงคือมันก็มองได้2แบบนะฮะแบบนึงคือทีมชาติไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขาประจำที่จะไปรอบนี้ใช่นะฮะไปเจอรอบนี้มันก็เจอของจริงใช่นะฮะโอเคแหละโคซิโก้ก็เรื่องของวิชาความรู้ในเรื่องโค้ชก็ยังต้องไปอัพเลเวลตัวเองนะฮะตอนนี้ก็คือเรียนจบโปรแล้วโปรไลเซนส์แล้วโปรไลเซนส์แล้วนะฮะคือตอนนั้นโอเคแฟนบอลบอกโอ้เรียกมาแต่ตัวเดิมๆนะฮะใช้แต่ตัวเดิมๆอะไรอย่างนี้นะฮะอีกมุมนึงนะฮะก็บอกว่าทีมชาติไทยมันควรที่จะไปได้ไกลขนาดนี้แล้วก้าวข้ามอาเซียนไปสู่เอเชียแต่ในความจริงคือช่วงที่โคซิโก้ทำเนี่ยเราก็เหนือสุดในอาเซียนนะเหนือสุดคือพูดง่ายว่าเจอทีมในอาเซียนด้วยกันเนี่ยไม่กลัวเลยตกได้หมดก็คือจะมีปัญหาแค่ว่าเจอทีมที่เจ๋งกว่าซึ่งมันก็เรื่องปกติป่ะก็ในเมื่อเราก้าวมาถึงจุดที่ว่ามาเคาะประตู12ทีมเนี่ยก็คือมันก็ต้องเจอของแข็งเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มันก็ต้องมาบ่อยสินี่มันเพิ่งจะกลับคือต้องไปเป็นขาประจำนะฮะแต่เหมือนมีแฟนบอลบางส่วนก็จะไปคิดว่าไม่ได้เราเก่งขนาดนี้แล้วต้องไปแล้ววันนี้ใช่คือบางทีเราเหมือนกับลืมตัวเองลืมจุดที่เคยยืนก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยคือพออันนั้นคือการแสดงความคิดเห็นเมื่อปีที่แล้วช่วงที่โคซิโก้ยังอยู่นะฮะพอโคซิโก้ออกไป1ปีให้หลังไอ้ที่ก้าวข้ามอาเซียนนะฮะมันไม่ได้ก้าวข้ามแล้วนะคือแพ้ทุกชุดใช่นะฮะอันนี้คือเราต้องมารื้อระบบแล้วกลายว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ใช่มันอยู่ที่โค้ชไม่เก่งมันอยู่ที่ระบบเราไม่ดีหรือว่านักเตะเราเสริมภาพมันไม่ได้ใช่ซึ่งตรงนี้ต้องกลับมานั่งแก้กันใหม่นะต้องก็กลายเป็นว่าเหมือนปีที่ผ่านมาเราไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะมันเหมือนแบบกลับไปนับ1อ่ะมันไม่ใช่เหมือนอาโคซิโก้นับมาถึง5แล้วมีคนมานับต่อแล้ว6 7 8อันนี้คือนับมาถึง5แล้วแล้วรีเซ็ตใหม่ไปรีเซ็ตเป็นนับ1ใช่อ่ะฮะนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นโค้ชคนไหนเดี๋ยวต้องดูที่ได้คุมชุดยู23แต่เต็ง1ยังคงเป็นโค้ชโย่งนะโค้ชโย่งเขาบอกมายังคงเป็นโค้ชโย่งอยู่ฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องของเมืองทองนิดนึงแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นก็พรุ่งนี้จะลงเล่น FC Champions League อันนี้คือเดี๋ยวพอจบเกมนี้ปุ๊บเนี่ยมุ้ยไม่กลับมาแล้วใช่ไหมกลับไปกลับวะเพราะตอนนี้ซานเฟเซ่เรชิมะอ๋ออยู่เมืองไทยอ๋อโอเคก็เลยต้องกลับมาก่อนกลับแต่อุ้มไม่กลับละแต่อุ้มไม่ต้องละอุ้มไม่ต้องเพราะว่าวิเซโกเบะเขาไม่ได้มาอยู่ที่นู่นก็คือพอจบภารกิจตรงนี้ปุ๊บอุ้มเดินทางไปกับทีมใหญ่เลยในขณะที่มุ้ยกลับมาก่อนกลับมาเก็บตัวกับที่เรชิมะนี่แหละแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยบินกลับไปด้วยกันนะฮะก็ดีนะ
ก็ดีเพราะว่ามาเก็บตัวที่เมืองไทยเนี่ยมันทำให้จะได้สร้างความคุ้นเคยกันด้วยและอีกอย่างคือซ้อมในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ต้องไปหนาวอยู่ที่นู่นนะฮะคือแบบมาเจอเพื่อนใหม่ก่อนเจอเพื่อนก่อนไงแล้วมาซ้อมแบบเฮ้ยเราชินเราชินแล้วเดี๋ยวค่อยแบบคุ้นเคยกับได้รู้จักคุณหน้าค่าตากันแล้วก็ค่อยบินตามไปด้วยกันใช่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้อุ่นท่าเรือนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันที่5นะฮะก่อนกลับญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีแมตช์ลงกับเมืองทองอีกรอบนึงครับนะฮะก็พรุ่งนี้เจอกับคาชิวะเรโซเวลา 17:00 น. 5:00 น. นะฮะก็หาลิงก์เอาดูมีทางฟ็อกเขาถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดนะฮะนะครับก็ถือว่ายากไหมก็แต่ผู้เล่นเมืองทองสมบูรณ์ใช่ไหมสมบูรณ์นะก็ขาดแค่ซีรีโอกองหลังบราซิลที่เจ็บมาจำที่แล้วครับนะฮะก็อาจจะต้องใช้อาริสันพรมรักนะฮะไปยืนเซนเตอร์แทนเซนเตอร์ครับนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันลุ้นกันนะฮะก็ทางคาชิวะเขาบอกว่ากลัวอยู่2คนธีรศิลป์กับธีรธรแต่โค้ชแบนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เก่งแค่2คนนะฮะคนอื่นก็มีดีเหมือนกันคนอื่นก็มีดีครับก็ดูนะฮะส่วนเชียงรายไปเยือนเซี่ยงไฮ้ SCPG ก็เวลาประมาณ 18:15 นาทีก็น่าจะรอบยากโอเคจริงมาดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างช่วงท้ายเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโอบาเมยองไปแล้วทีนี้มาพูดถึงคนอื่นกันบ้างตลาดตอนนี้คือคักไหมก็คือคักนะอย่างล่าสุดเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลที่สงสัยว่าพวกเขาจะได้ใครไหมไม่มีนะก็คือทางเจเกนคอปเขาก็บอกแล้วว่าปิดไม่ซื้อแล้วล่ะไม่ซื้อแล้วมาการ์ลาแต่ว่าจะปล่อยล่าสุดดานิเอลสเตอริดหลังจากก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวเป็นเตอร์มิลานแต่ยังดีลกันไม่ลงตัวเหมือนลิเวอร์พูลไม่อยากให้ยืมอยากขายคือก็เหมือนเคสเดียวกับพวกชิลูพวกมัสซูเอยี่แต่อินเตอร์อยากยืมแล้วนักเตะก็ดูเหมือนกับว่ายังลังเลอยู่เพราะการออกไปเล่นนอกประเทศในเวลาอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเพราะว่าเขาจริงๆเขาต้องการทีมเพื่อลงเล่นเพื่อได้เรียกฟอร์มกลับมาแล้วติดทีมชาติอังกฤษไงคือตอนนี้อังกฤษนะฮะก็มีเคนกับวาร์ดี้ใช่ไหมที่เป็น2ตัวหลักๆใช่ที่เหลือก็มีมาคัสแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดด้วยแต่แรดฟอร์ดเองก็หลังๆถูกจับไปยืนปีกซะแม่อย่าเอาไปเลยไม่แต่กับทีมชาติเขาเล่นดีอ๋อเขาดีกว่าลาฮิมสเตอร์ลิงนะเวลาเล่นทีมชาติอ่ะเด่นกว่าแต่พอเวลาเล่นในระดับสโมสรเนี่ยการว่าลาฮิมสเตอร์ลิงเล่นดีอาจจะด้วยความที่เป๊ปมันเป็นคนวางแท็กติกเนี่ยใช่แต่พอเป็นทีมชาติเป็นเจเลตเซาเกตเนี่ยคนละแท็กติกกันคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องของลิเวอร์พูลล่าสุดเนี่ยดานิเอลสเตอร์ลิงจากที่ตอนแรกเป็นอินเตอร์ตอนนี้เป็นนิวคาสเซิลเอ้ยได้อยู่ในอังกฤษก็โอเคนิวคาสเซิลจะมาขอยืมครับก็กำลังยื้อๆกันอยู่คือลิเวอร์พูลอยากขายอ่ะใช่ไม่เอาแล้วแต่แบบสภาพอย่างเงี้ยร่างกายมันเหมือนรถแบบว่าขับไปอีก2กิโลอาจจะล้อหลุดเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยคือรถเหมือนรถแบบ อารมณ์แบบรถยุโรปนะฮะแต่ว่าหลายปีแล้วซ่อมมาหลายรอบใช่คือถ้ารถยุโรปปัญหาจุกจิกอ่ะรถยุโรปซ่อมเยอะเนี่ยคือค่าใช้จ่ายมันก็แพงใช่แล้วเล่นขับไปหม้อน้ำรั่วอะไรเงี้ยคือมันจุกจิกปัญหาจุกจิกเยอะมันก็เหมือนกับนิวคาสเซิลบอกขอยืมก่อนแล้วกันแน่เอามาลองเทสก่อนแล้วถ้ามันดีเดี๋ยวซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่นะครับดานิเอลเซอร์ลิตอาจจะได้ไปอยู่ในความเซิร์ฟซึ่งผมมองว่าเหมาะนะใช่ปีอย่างน้อยอยู่ในอังกฤษไม่ต้องปรับตัวแม่แล้วก็ได้เล่นตัวจริงแน่นอนกับราฟาเบรดิเตสน่าจะรู้ก็น่าจะโอเคโอเคนะครับส่วนอื่นๆเรื่องของตลาดนอกเหนือจากบาเมยองเมื่อกี้ที่ดูมาก็มีไบรตันได้เรอัลเดโรอูยัวฮ้าวจากเลสเตอร์ของเลสเตอร์เป็นการยืมก่อนนะครับก็ได้ไปเสริมทัพนะฮะแล้วก็ดูเหมือนเบอร์ลี่อยากได้ร็อบโฮลดิ้งของอาร์เซนอลจะขอยืมเหมือนกันเพราะว่าหลังๆเนี่ยผลงานตกไปเยอะ8เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยเบอร์ลี่จากที่ตอนแรกมีลุ้นแบบคว้าโควต้ายุโรปตอนนี้เริ่มดาวแล้วตอนนี้คู่แข่งของเบอร์ลี่คืออาร์เซนอลอาร์เซนอลดีกว่าอาร์เซนอลคือตอนนี้คือเหมือนกับอยู่ในกลุ่มลุ้นท็อปโฟก็คือตอนนี้ฟอร์มอาร์เซนอลขึ้นใช่ใช่เพราะก็ก่อนหน้านี้ก่อนขายอเล็กซิสนี่ก็บอกว่าอาร์เซนอลกับเบอร์ลี่คือพออเล็กซิสออกไปมันเหมือนกับว่าบรรยากาศในทีมจะบอกว่าดีขึ้นก็ไม่เชิงแต่มันคล้ายๆกับว่าเมฆหมอกของความไม่แน่นอนมันหายไปไงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้อเล็กซิสจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าคือเพื่อนก็แบบลังเลแบบเฮ้ยยังไงวะเนี่ยอยู่ต่อแบบเฮ้ยอยู่ต่อก็แสดงความแบบชัดเจนหน่อยแบบเวลาไปลงสนามอย่างเงี้ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งนะที่ดีใจคนละกลุ่มที่อเล็กซ์อาร์เซนอลนี่แหละอาร์เซนอลเนี่ยหรอใช่คืออเล็กซิสมั้งแอสซิสต์ให้เพื่อนแล้วก็ไปดีใจคนเดียวแล้วก็มีคนมาแปะมือแล้วอีกอเล็กซิสยิงแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยไปดีใจกับคนจ่าย
คนจ่ายบอลอ๋อเหรอเออมันมีอยู่ช็อตนึงก่อนที่จะย้ายมาแมนยูนี่แหละครับอืมแล้วไม่รู้ว่าย้ายมาแมนยูแล้วนี่ตกลงสนิทกับใครบ้างยังนะผมพยายามดูภาพตอนซ้อมนี่ยังไม่ค่อยเห็นอะไรยังสเปนเหมือนเขาแบบยังนิ่งๆเฉยๆยังไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะอเมริกาใต้มันจะมีแต่จริงในแมนยูมันมีพวกผู้สเปนเต็มเลยนะไอ้พวกมาโกสโซโฮอ๋อเนี่ยอเมริกาใต้ควนมาต้าบาเลนเซียอันเดเรล่าควนไออันโตนิโอวาเลนเซียไอ้พวกนี้พูดสเปนทั้งนั้นเลยนี่ผมว่านักเตะอังกฤษของแมนยูเนี่ยน่าจะเข้าคอร์สเรียนภาษาสเปนนะพูดสเปนเต็มเลยจริงๆโดยหลักการอเล็กซิสไม่น่าจะเหงาอ่ะน่าจะมีพวกแก๊งสเปนเยอะนะครับเขาทำความคุ้นเคยกันอยู่ใช่ใช่เอามาที่เรื่องของอาการบาดเจ็บของดีรอยซานเน่ดีกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเป็นท้อเป็นเท้าตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วน่าเกลียดมากนะเสียงช็อตนั้นแล้วไม่โดนใบแดงได้ไงโดนแค่เหลืองอ่ะแล้ว VAR ก็มีทำไมไม่ดูวะเนอะทีไอเกมวันเจออะไรนะไอลิเวอร์พูลกับเวสต์บรอมลิเวอร์พูลนี่ดูทุกช็อตจริงดูทุกช็อตเลยคือว่าอะไรเอ๊ะอ่ะก็ขึ้นเนี่ยอ่ะแล้วไอผู้ตัดสินวันนั้นน่ะถามตลอดเลยผมก็ผ่านช็อตนี้ไปบางทีก็อาจจะไม่ได้ดูเองแต่ว่าเขาจะถามไอเจ้าหน้าที่ที่นั่งดูอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเมื่อกี้ยังไงตกลงโอเคนะเคลียร์นะอะไรเงี้ยถามตลอดเลยแต่ไอช็อตนี้คือจริงๆถามทีเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะใช่ก็เห็นเลยอ่ะคือใบแดง VAR นะฮะที่เท่าที่เคยอ่านผ่านๆมีอยู่4กรณีใช่ไหมลูกเป็นประตูไหมลูกรับหน้าก่อนเป็นประตูหรือเปล่าที่เกี่ยวกับการทำประตูอ่ะเหตุการณ์ในกรอบเขตโทษเหตุการณ์ที่เป็นจุดโทษจุดโทษไม่จุดโทษนะฮะเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นใบแดงและเหตุการณ์ที่ให้ใบแดงผิดคนอันนี้คือ4เหตุการณ์ที่สามารถใช้ VAR ได้ซึ่งจริงๆแล้วต่อให้ผู้ตัดสินหลักไม่ได้เรียกร้องไปในช็อตนั้นเนี่ยช็อตที่ดีลอซานโดนเสียบจริงๆไอ้ผู้ตัดสินที่4ที่เป็นคนนั่งเฝ้ามอนิเตอร์สามารถที่จะวอมาบอกได้นะว่าช็อตเมื่อกี้เนี่ยต้องใบแดงนะครับคือใช่ก็บอกได้อะคือผู้ตัดสินที่อยู่ VAR นะฮะโอ้ได้เห็นช็อตนั้นใครๆก็บอกโอ้โหแบนมันต้องใบแดงมันไม่โดนอะไรเลยโดนหน้าแข้งอย่างเดียวเลยคือถ้าผู้ตัดสินเกือบหักอ่ะคือถ้าผู้ตัดสินในสนามเนี่ยได้รับสัญญาณมาเนี่ยโอเคมันอยู่ที่พิจารณาตัวเองว่าใช่เขาอาจจะเดินกลับมาขอดูวิดีโอไงดูได้เออเขาเดินมาดูได้แต่พี่ให้แค่เหลืองแล้วแบบเออคือมั่นใจว่าตัดสินถูกใช่นะฮะแล้วอย่างนี้จะมี VR ไปทำไมมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินในสนามอ่ะคือตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงการทดลองแหละว่าจุดที่ลงตัวของการใช้ระบบ VR มันควรจะอยู่ที่ตรงไหนใช่แต่อย่างเหตุการณ์ตรงเนี้ยดีรอยซาเน่เนี่ยทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยออกมาบอกว่าต้องพักอย่างน้อยเนี่ย2สัปดาห์หรือตอนแรกเดือนใช่แต่บางทีอาจจะขึ้นไปถึง1เดือนได้ขึ้นอยู่กับการตรวจอย่างละเอียดอีกทีนึงว่ากระดงกระดูกเนี่ยมันมีจังหวะร้าวมีอะไรหรือเปล่าคือมันไม่หักแต่ว่าเสียบรุนแรงมากอ่ะอันตรายมากคือหงายปุ่มไปที่บริเวณครึ่งแข้งเลยเออเนี่ยมันหักได้อ่ะแบบตรงนี้เลยอ่ะใช่มันไม่ใช่ตรงนี้อ่ะใช่โอ้คือเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากน่าเกลียดมากคือทีมชาติเยอรมันทวีตเลยทวีตเลยบอกคาร์ดิฟเฮ้ยเดี๋ยวเรามีทัวร์นาเมนต์สำคัญรออยู่เล่นงานนักเตะของเราให้เบาๆหน่อยเออนะเป็นอะไรที่และนี่คือเคสนี้ FA ก็แบนย้อนหลังจริงๆแบนย้อนหลังได้นะแต่ว่าคือกรรมการตัดสินให้ใบเหลืองไปแล้วอะแต่มันแบนย้อนหลังได้ได้มั้ยผมก็ไม่แน่ใจในระเบียบได้ได้การขับแบนย้อนหลังได้ถ้าหากว่ามาดูภาพวิดีโอแล้วมันเห็นชัดเจนแล้วผู้ตัดสินวันนั้นพลาดไปสามารถแบนย้อนหลังได้นะครับก็ถือว่าโชคดีที่ไม่หักสำหรับทางด้านลีรอยซานเน่นะครับผมส่วนโชคดีนะเพราะว่ามีอยู่ในทีมผมอะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือซาตานอิบราฮิโมวิชตอนนี้คือผมเห็นเข้ายิมแล้วปั่นจักรยานปั่นจักรยานครับแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้คัมแบ็กกับแมนยูแต่นะไปไหนอะเขาบอกว่าอาจจะไป LA Galaxy อาจจะไปอเมริกาอเมริกาตอนนี้คือเขาอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลกำลังจะเริ่มฤดูกาลใช่นะครับก็ไปเจ็บเพิ่มมาก่อนหน้านี้ทางซาตันพักไปราวเดือนหนึ่งตอนนี้กลับมาปั่นจักรยานมาเรียกความฟิตได้แต่ดูเหมือนว่าโชเซ่มินโยไปคุยกับทางซาตันแล้วว่าเออสงสัยร่างกายจะไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าก็อนุญาตให้ยกเลิกสัญญาได้ย้ายฟรีไปทีมอื่นได้แล้วก็น่าจะเป็นที่สหรัฐแหละเพราะว่าจริงๆมันเป็นเป้าหมายก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับก็น่าจะเป็น LA Galaxyที่น่าจะได้ตัวซาตันอิบราฮิโมวิชไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวต่อไปนั้นเบอร์10แมนยูก็จะว่าใช่มีคนสามารถที่จะขยับมาใส่เบอร์10ได้เนี่ยในทีมตอนนี้ผมเห็นนะมีแค่คนเดียวป็อกบาอมันเคยใส่ที่ยูเว่มาแล้วเออใช่ใช่แต่ถ้าป็อกบาบอกไม่เป็นไรผมแฮปปี้กับเบอร์6เบอร์10เนี่ยสามารถแบบไปเอาสตาร์สักคนนึงมาใส่ได้ดีบาร่า
ดีบาร่าก็ได้นะหรือเอาตัวคริสมันก็ได้นะคริสมันโอเคคริสมันอาจจะอยากเคยอยากใส่เบอร์7แต่ว่าในเมื่อไม่ว่างแต่เบอร์10ก็โอเคเบอร์10ก็เท่ใช่เออหรือจะบอกว่าอเล็กซิสขยับไปเบอร์10มั้ยก็ได้แต่อเล็กซิสคงไม่ชอบใส่เบอร์7เออชอบใส่เบอร์7แล้วกิสมันบอกว่ามีเบ็คแคมเป็นไอดอลเบ็คแคมเค้าก็เคยใส่เบอร์10เบอร์10แมนยูเคยใส่มาปีนึงก็คือขยับเปลี่ยนจากเบอร์อะไรผมจำไม่ได้20กว่า24เออ24ขยับมาใส่เบอร์10ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับตอนนั้นเชตตี้เชอริงแฮมไม่มาเชอริงแฮมมาปีที่คันโดน่าคันโดน่ายังอยู่คันโดน่ายังใส่เบอร์7อยู่แล้วเสร็จแล้วพอหลังจากคันโดน่าเลิกเชอริงแฮมมาแล้วเชอริงแฮมเขาขอเบอร์10เขาขอเบอร์10เพราะเขาใส่เบอร์10อยู่แล้วเบคแฮมบอกก็หวานสิครับเข้าเบอร์7เออคือตอนแรกเขาบอกเฟอร์กี้จะไม่ให้นะเฟอร์กี้จะให้รอยคีนตามข่าวเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเบอร์ที่แบบสำคัญเนี่ยเป็นเบอร์ที่ถูกจับจ้องอะไรเงี้ยยังไม่อยากให้เบคแฮมไปใส่เบอร์7แต่เบคแฮมเนี่ยวอนแม่วอนมากแล้วรอยคีนบอกผมไม่เอาให้เบคให้มันไปเถอะให้มันไปเถอะป๋าแล้วปรากฏว่าก็โอเคอ่ะก็ถือว่าเบคแฮมก็ใส่เบอร์7แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พอเบคแฮมคันโตน่าตั้งแต่ล็อบสันคันโตน่าเบคแฮมโรนัลโดหลังจากโรนัลโดนี่ของแรงตอนแรกโรนัลโดมาใส่เบอร์7เนี่ยก็ว่าแรงแล้วนะเออแต่ว่าเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้แต่พอหลังจากโรนัลโดไปเนี่ยใครมาใส่นี่ไม่มีสง่าราศีสักคนมันต้องเอาแบบตัวจริงๆจริงอย่างไมเคิลโอเว่นมาก็เหมือนกับเป็นตัวสำรองซะมากกว่าโอ้ปากกวนส่วนวาเลนเซียเคยเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งเกือบตายแบบฟอร์มตกรุ่นมหาราชสุดท้ายวาเลนเซียบอกผมกลับไปเบอร์เดิมดีกว่า25ไม่กดดันใช่ๆสักพักเดปายมาผมเองเดปายนี่ก็แบบโคตรหมูเออคือกระจอกมากคือเดปายตอนเปิดตัวรู้สึกจะเป็นแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟมั้งกับขับรุกน่าจะใช่ยิงแฮตทริกเออโหนี่แหละมาพักไปหาปลาไม่กลับฝั่งสักทีก็เลยก็ทำให้เบอร์7ตอนนี้ยังเป็นกลายเป็นว่าหลังจากเดปายมาก็ไม่มีตัวไหนที่แบบว่าน่าจะคู่ควรแต่ผมว่าจนกระทั่งเป็นอเล็กซิสซานเชซซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเอาอยู่ด้วยความเป็นประสบการณ์อันล้นเหลือของเขาที่ดิงดีมาเรียก็เอาอยู่แหละแต่จริงๆใช่ดีมาเรียก็จะเอาอยู่แต่มันดันแบบหลุยฟันกาวอ่ะจริงๆคือเคสนี้ผมโทษดีมาเรียครึ่งนึงผมไม่โทษเขาเต็มๆนะเพราะว่าหลุยฟันกาวอ่ะขยับเขาไปเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นเป็นกองหน้าบ้างแหละขยับไปขยับมาตอนนั้นคือ352คือจริงๆตอนที่ย้ายมาวันแรกแล้วเอาลงเล่นตำแหน่งธรรมชาติมันเล่นดีมากเลยนะเล่นดีมากเลยในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับฝั่งซ้ายใช่แล้วอยู่ดีก็ไปคิดอะไรกับแมนลูกอับปักไปเล่น352ขยับตรงนี้352นี่ไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าใช่ซึ่งดิมาเรียก็ไม่ใช่กองหน้ามันไม่ใช่อ่ะนะฮะแล้วก็พอไปริมเส้นเนี่ยต้องเหมือนเป็นวิงแบ็คก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกเออนะฮะนะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าก็หนีเลยหนีดีกว่าไม่มาอีกเลยนะไม่มาอีกเลยก็จบไปนะครับดีมาเรียก็เลยทำให้แบบเป็นรอยด่างน้อยนิดนึงนะฮะนี่พวกพี่มาจ้องอะไรกันเนี่ยจะเข้าเหรอจะมีรายการต่อไหมยังไม่ถึงเวลาเลย อะไรอ่ะเอาแล้วเอ๊ะทำไมมันรีบจังอ่ะโอเคไปดูเพจไหนต่อพี่สองทุ่มครึ่งแล้วนะฮะ เดี๋ยวมันมีเพจทำไมจะเข้ารายการแล้วฮะครับอ๋อโอเคได้เดี๋ยวอันนี้จบก่อนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวช่วงอีกสักแป๊บนึงไปดูเพจSSN 11ใช่ SSN 11เดี๋ยวก็จะมีเอ๊ะทำไมวันนี้มาเร็วปกติ 3:30 นเมื่อกี้มายืนเกาะๆกันสงสัยมีธุระกันอ๋อนะก็ใครเป็นแฟนคุณอ้นพี่เลิศครับนะฮะรวมถึงผมด้วยก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปดูกันได้นะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องเบอร์7เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวดูต่อไปว่าถ้าเบอร์10แมนยูว่างเนี่ยซาตานไม่อยู่เนี่ยใครจะมาสวมต้องเป็นตัวบิ๊กเนมก็น่าจะเป็นบิ๊กเนมแต่ว่าคงต้องไปว่ากันตอนซัมเมอร์ครับนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่วงไลฟ์ของเราด้วยวันพรุ่งนี้กลับมาเจอเวลาเดิม 19:45 นาทีนะฮะแต่พรุ่งนี้ก็ยังมันมีรายการอยู่อ่ะ เดี๋ยวผมก็ไปดูย้อนหลังเนี่ยเบรกสุดท้ายเนี่ยนะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ